วัสดีค่ะวันนี้บุ้งเนี่ยจะพามากินที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าคาเฟ่แฟร์นะคะอยู่ที่ Oriental Residence ค่ะที่ถนนวิทยุตรงนี้เนี่ยเป็น French Bistro นะคะก็คือจะเสิร์ฟเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะคะในแบบที่เรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างโมเดิร์นค่ะในห้องอาหารนี้ก็จะมีเป็นแสงสว่างแบบของแสงอาทิตย์แบบนี้เลยนะคะมากินแล้วถ่ายรูปสวยมากตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นอาหารแบบ All Day Dining ก็คือจริงๆแล้วเปิดตั้งแต่เช้าเลยมีทั้ง Breakfast ก็คือเป็นมื้อเช้าก็มีเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นมื้อเย็นนี่เสิร์ฟถึง5ทุ่มเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองมาชิมดูได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าที่คาเฟ่แคลร์เนี่ยมีอาหารอะไรให้เราทานบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะที่คาเฟ่แคลร์เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มกันเลยเป็นโปรโมชั่นเอา lobster มาจับคู่กับ oyster นะคะก็คือสั่งในราคา 1,200 บาทแล้วก็จะได้รับ lobster 1ตัวนะคะพร้อมกับ oyster ค่ะก็คือหอยนางรมอย่างนี้อีก1จานซึ่งในจานหอยนางรมเนี่ยเป็นหอยนางรมนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะทางฟินเดอร์แคลร์นั่นเองค่ะนี่จะให้ดูว่าหอยนางรมเป็นฟินเดอร์แคลร์ที่ตัวใหญ่นะนำเข้าจากฝรั่งเศสสดๆเลยเสิร์ฟคู่กับตัวเลมอนนะคะเวลาจะทานก็บีบเลมอนก่อนแล้วก็มีเป็นเรดไวน์มินิก้าที่เอาแชลลอตก็คือหอมแดงสับนำไปแช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับตัวหอยนางรมตัวนี้ค่ะถัดมานะคะคือลูกค้าสามารถจะสั่งได้ว่าจะรับ lobster เนี่ยทำอาจเป็นแบบไหนซึ่งมีทั้งหมดให้เลือก4แบบด้วยกันก็คือมีเป็นแบบนำไปต้มนะคะแล้วก็มีแบบย่างแล้วก็ทำเป็นแบบไทยสไตล์ก็คือไปผัดกับตัวผงกะหรี่นะคะอย่างตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็น lobster thermidor นะคะก็คือนำไปอบชีสตัวนี้เนี่ยเชฟจะนำเอาตัวเนื้อกุ้ง lobster นะคะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วก็นำไปผัดแล้วก็มีเห็ดด้วยจะให้ดูว่ามีเห็ดชิทาเกะนะคะแล้วก็มีพริกตรงนี้เป็นพริกหวานดังนั้นก็จะนำไปอบชีสค่ะเสิร์ฟคู่กับซอสสีขาวตัวนี้ก็คือเป็นซอสเบอร์บลังนะคะถัดมาเรามาดูตัวนี้เป็นแอปเปไทเซอร์นะคะก็คือเป็นแอปเปไทเซอร์แบบเย็นตัวนี้เป็นแซลมอนชาชาก็คือเอาแซลมอนดิบนะคะมาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับซอสแล้วก็เสิร์ฟเป็นแบบเย็นแบบนี้เลยค่ะรอบข้างจะเป็นแตงกวาที่ฝานนะคะเย็นๆเสิร์ฟคู่กับขนมปังเมลบ้าโทสค่ะที่เห็นหน้านี้แล้วก็มีสลัดผักสดนะคะซอสสีแดงที่เห็นตัวนี้ทำจากบีทรูทนะคะก็นำมาบดแล้วก็เสิร์ฟอยู่ด้านข้างถัดมานะคะจานนี้เป็นเอสคาโก้ค่ะหรือหอยทากฝรั่งเศสนั่นเองนะคะที่เห็นในจานนี้เป็น6ชิ้นแต่ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้ว่าจะรับเป็น3ชิ้นคือ3ตัว6ตัวหรือ12ตัวนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปตัวนี้เนี่ยเชฟก็จะนำตัวหอยนะคะนำมาอบกับกระเทียมมีกลิ่นเนยหอมๆเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำเวลาก่อนทานก็บีบเลมอนลงไปก่อนนะคะจานนี้จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังพิสตาชิโอเบรดนะคะนำไปโทสต์มาเรียบร้อยค่ะวิธีการกินนะคะมีเครื่องมือนี่อย่างนี้เลยลักษณะคล้ายขีดเราก็ใช้มือเลยค่ะนี่ขีดมาแบบนี้รีคาให้ดูตัวใหญ่มากเมนูจานนี้นะคะเป็นเบิร์ฟบูกินยองค่ะเป็นเมนูคลาสสิกของทางฝรั่งเศสเลยเป็นอาหารฝรั่งเศสที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักนะคะเป็นการนำเนื้อวัวค่ะไปตุ๋นกับไวน์แดงนะคะด้วยไฟอ่อนใช้เวลานานตัวนี้เนี่ยใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วก็
คือจริงๆแล้วเสร็จในไทม์เชฟแล้วคือจากขั้นตอนทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อวัวที่ได้เนี่ยก็จะมีความอ่อนนุ่มนี่นุ่มมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราใช้ซ่อมเนี่ยเขี่ยออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่เนี่ยใช้ซ่อมเขี่ยออกมาได้เลยคือมันนุ่มมากนี่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมของไวน์แดงด้วยนะคะตัวนี้ใช้เวลาตุ๋นจนนุ่มเปื่อยขนาดนี้เลยดักกองฟรีนะคะก็คือนำขาเป็ดค่ะไปทำการหมักก่อนนะคะ1คืนแล้วก็นำมาทำให้แห้งจากนั้นเชฟก็ใช้วิธีการกองฟรีคือเอาไปตุ๋นในน้ำมันอ่อนๆนะคะไฟอ่อนใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะก็จะได้เป็นขาเป็ดแบบนี้นะคะจะบอกว่าหนังข้างนอกเนี่ยมันมีความกรอบหน่อยนึงด้วยนี่ๆจะให้รู้ว่ามันมีเสียงความกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะผ่าให้ดูข้างในก็จะได้เนื้อเป็ดที่มีความนุ่มๆแล้วก็หอมเช่นกันนี่ให้ดูเนื้อด้านในนะคะนี่อย่างนึงที่มีความสเปเชียลของเมนูนี้ก็คือแทนที่เชฟจะเสิร์ฟพร้อมกับมันอบมันทอดหรือมันอะไรธรรมดาเนี่ยนำมันฝรั่งไปฝานเป็นแผ่นบางๆก่อนนี่ค่ะแล้วก็สอดไส้ด้วยชีสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีมันฝรั่งอยู่หลายชั้นเลยนี่เห็นไหมให้ดูว่ามันเป็นชั้นๆๆๆๆแบบนี้เนี่ยค่ะข้างในมีสอดไส้ชีสด้วยฮอตฟัดจ์บราวนี่นะคะขนมหวานจานนี้เสิร์ฟในจานร้อนมาเลยค่ะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตซอสมาให้ต่างหากเวลาที่ราดช็อกโกแลตลงไปนะคะก็จะมีความเดือดปุดๆๆๆแบบนี้เลยค่ะบราวนี่นะคะมีความฉ่ำแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลาค่ะเอามาทานคู่กันแบบนี้นะพอราดช็อกโกแลตลงไปมันก็จะมีความเยิ้มถูกใจคนชอบช็อกโกแลตแน่นอนค่ะขนมหวานจานนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเชฟเจอราร์ดซาเล่นะคะเป็นเชฟมิชลินชาฝรั่งเศสค่ะมาครีเอทเมนูนี้ไว้ให้ที่คาเฟ่แคลร์ค่ะตัวสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นหอมของคาราเมลแล้วก็วานิลานะคะตรงกลางเป็นมะม่วงสุกนะคะที่มีรสอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะไอศกรีมที่เสิร์ฟคู่กันมาเนี้ยเป็นจิงเจอร์พานาเปิลเชอร์เบทนะคะก็คือจะมีกลิ่นหอมของสับปะรดแล้วก็มีกลิ่นขิงอ่อนๆค่ะต่อไปเป็นเวลากินแล้วนะคะมานั่งกินกับบุ้งกันเนาะออ
ไม่ได้เป็นเอ็นหรอกต้องไปดูเยอะแยะเนี่ยไม่ได้มีลูกอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเรื่องติ๊กติ๊ก